ทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช City Learning Park แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชสังกัดกองวิชาการและแผนงานจัดตั้งโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัฒเสนพงษ์นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและคณะผู้บริหารเทศบาลรองนายกเทศมนตรี4ท่านได้แก่นายสวัยเขียวจันทร์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนายวิสุทธิ์บุญชูวงศ์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนายคันชิตมนุนผลรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนายสุภักษ์รัตนพฤกษ์ขจรรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยมีนายชาคอนอัยสูรปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนายวิชัยศักดิ์สายเกตรองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนายสิทธิศักดิ์ศักดิ์ศรีรองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งมั่วสุมทางปัญญาที่เป็นพื้นที่สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยในการเรียนรู้เพื่อค้นหาและพัฒนาตนเองเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม2549อาคารที่ทำการเป็นอาคาร2ชั้นตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 19:00 นสามารถเข้าใช้บริการได้ฟรีโดยลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนตามการใช้งานมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงและการใช้งานคำนึงถึงประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนชาวนครศรีธรรมราชโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด4ศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยโซนตลอนเน็ตเป็นโซนค้นคว้าหาความรู้ไร้พรมแดนใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีและมีคอมพิวเตอร์ให้บริการกว่า50เครื่องห้องสมาธิไอทีจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการประกอบด้วยห้องไหวตุ๊กตาเหมาะสำหรับเด็กอายุไม่เกิน12ปีเป็นห้องเรียนรู้เชิงปฏิบัติการสำหรับเด็กวัยอนุบาลขึ้นไปโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเช่นการวาดรูปการระบายสีงานประดิษฐ์และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆโซนปัญญามาโชว์เน้นกิจกรรมการพัฒนาทักษะเสริมสมาธิจากงานประดิษฐ์เน้นกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้ลงมือปฏิบัติจริงศูนย์การเรียนรู้ผ่านอักษรประกอบด้วยโซนสีสันอักษรห้องอ่านหนังสือเน้นส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาต่างๆโซนสีสันอักษรยังเป็นสถานที่รวมกลุ่มระดมสมองสำหรับผู้เข้าใช้บริการสามารถร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการรวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยศูนย์การเรียนรู้ผ่านจอประกอบด้วยห้องวิควิบวับสารพันบันเทิงสารพันความรู้จากภาพยนตร์โดยจัดฉายภาพยนตร์ประเภทสารคดีส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆเช่นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินิทานไทยพื้นบ้านหนังสั้นปลูกจิตสำนึกสารคดีให้ความรู้ห้องพายุสมองห้องฉายภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์สารบันเทิงทั่วไปตามตารางที่กำหนดทั้งนี้ภายในอาคารของอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชยังเป็นที่ตั้งของหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษากลุ่มศิลปินบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนผู้สนใจ
โดยมีนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปีเทศบาลนครศรีธรรมราชเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนจึงบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพทันสมัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ผ่านรูปแบบสื่อต่างๆให้เยาวชนและประชาชนศึกษาค้นคว้าความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน